ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับสาวสวยหน้าหวานคนนี้ค่ะสาวใยไหมนั่นเองค่ะเผยผลงานใหม่นะคะสำหรับซีรีส์นี้ค่ะ Across the Sky นะคะลัดฟ้าล่าฝันเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยเธอจะได้มาร่วมพูดคุยกันต้องบอกว่าเราเห็นใยไหมตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะมีผลงานละครจนตอนนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะก็ได้มาพูดคุยกันนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังจากเธอค่ะสวัสดีค่ะยายใหม่ชินารดีค่ะหลายคนจำได้เอ้ยจำได้หน่อยจำได้หน่อยเป็นยังไงลูกกลับมาเรื่องนี้เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นละครที่ใช้พลังงานแล้วก็ใช้สกิลของเราอย่างหนักหนาสาหัสแล้วก็ได้มีเพิ่มสกิลของการเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นเข้ามาด้วยเพราะว่าตั้งแต่ใหม่เด็กๆเนี่ยใหม่ก็เหมือนแบบเป็นนักแสดงมาตลอดแสดงอะไรอะค่ะแต่ว่าพอมาละครเรื่อง Across the Sky เนี่ยเราก็ได้ฝึกสกิลทั้งการร้องเพลงแล้วก็การเต้นมาด้วยหนูยากนะเพราะว่าแบบหนูไม่เคยเรียนแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเต้นทั้งร้องเลยไม่เคยลงดีเทลแบบจริงจังแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมีการทั้งเรียนร้องแบบซีเรียสเลยแล้วก็เรียนเต้นด้วยแล้วซึ่งมันต้องใช้เวลาการต่อท่าหรือว่าการจำเทคนิคต่างๆแบบไวมากๆเพราะว่าเหมือนจะเป็นการแบบวีคต่อวีคอะค่ะแบบฝึกเพลงนี้ฝึกเต้นอันนี้ต่อแล้วก็ถ่ายเลยอะไรซึ่งหนูรู้สึกว่ามันดีนะคะเพราะว่าเหมือนได้แบบพัฒนาสกิลของเราได้เยอะขึ้นมากๆเลยที่พี่เขาบอกว่าให้เรามาเล่นเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องละครที่เกี่ยวกับเต้นการร้องอย่างเงี้ยเราตอนแรกทำไมเราถึงเลือกมาเล่นคือจริงๆต้องเล่าตั้งแต่ตอนออดิชั่นค่ะก็คือว่าทีมงานก็ติดต่อมาว่าให้ลองไปออดิชั่นดูแล้วก็ให้เราเตรียมเพลงที่จะร้องกับเพลงที่จะเต้นไปด้วยแล้วก็ไปแล้วตอนแรกอ่ะที่ใหม่ไปออดิชั่นมาแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าโหมีแต่แบบนักประกวดจากสามเวทีแบบ Last Icon ดูสตาร์โกลเด้นซองเงี้ยเราจะได้ไหมเนี่ยแบบคือแบบเขาตัวตึงกันทั้งนั้นนะคะสรุปก็คือได้แล้วตอนได้คือแบบดีใจมากแบบเฮ้ยเราได้ด้วยเพราะมันยากมากจริงๆแบบตอนออดิชั่นก็ยากเช่นเดียวกันค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นเราก็ลุ้นว่าเปิดกล้องก็คงต้องเวิร์กช็อปกันหนักแล้วก็หนักจริงๆด้วยแต่ว่าไม่เครียดนะคือเราเอนจอยอะไรเงี้ยก็เลยสนุกไปกับมันเหมือนเราได้ค้นพบสกิลว่าเราสามารถลองได้เต้นได้นะใช่คือจริงๆถามว่าที่ผ่านมาแม่เคยร้องเพลงไหมก็เคยแต่ว่าเหมือนเรื่องนี้มันแบบว่าเหมือนเราต้องอัพไปอีกเลเวลนึงอะค่ะแล้วก็เลยทำให้เราเหมือนได้เปิดสกิลใหม่แบบว่านักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยทางนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอยากจะเป็นนักร้องเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้แบบทางรายการก็จะมีแบบปล่อยเพลงปล่อยคลิปเต้นอะไรพวกเราออกไปเงี้ยไปเช็คฟีดแบ็กบ้างไหมเช็คแบบว่าอย่างที่ผ่านมามีการแบบไลฟ์ทูมิทยูมีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงแล้วตอนนั้นก็คือร้องสดเวอร์แบบสดจริงๆแล้วก็ทุกครั้งเวลาไลฟ์เสร็จเนี่ยก็จะชอบมานั่งย้อนดูว่าแบบพี่ๆแฟนคลับทุกคนว่ายังไงบ้างอะไรอย่างก็โอเคค่ะออกมาดีอุ้ยการเสียงดีนะอุ้ยขอบคุณมากมากค่ะจริงๆก็มีผิดพลาดเยอะอยู่ค่ะอย่างล่าสุดก็มีเสียงปลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ใช่นักร้องอะเนาะเราแบบว่าเพิ่งมาฝึกเรื่องนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้เลยนะคะลัดฟ้าล่าฝัน Across the Sky นั่นเองบอกว่าแฟนๆจะจำได้กันนะแล้วก็ฝากตัวใยไหมด้วยละกันนะคะหลายคนได้ติดตามผลงานของเธอจากหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะคะมาดูผลงานนี้สักนิดนึงแล้วก็ยังได้เผยความสามารถทั้งการร้องการเต้นอีกด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยกันต่อกับใยไหมเลยละกันเขาบอกแอบเขินแฟนๆเนี่ยจิ้นปลื้มกับใยไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้มาเมาส์ความสนุกในกองถ่ายให้ได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังจากเธอค่ะอันล่าสุดที่ร้องกับพี่ปื้มใช่ไหมคะหวานเวอร์อะไรยังไงบรรยากาศอารมณ์เพลงมันพาหวานใช่ไหมลูกยังไงก็งานนั้นใหม่ก็ร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วค่ะก็อันนั้นก็โดนเซอร์ไพรส์แบบว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยอยู่ดีคุณปื้มก็แบบว่าลงไปนั่งอะไรอย่างงงมากแต่ก็โอเคค่ะแบบว่าทุกอย่างก็ออกมาได้ดีแล้วก็ดีใจที่พี่ๆแฟนคลับส่วนใหญ่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยในจอในละครแฟนจะได้จิ้นคู่เราไหมหรืออะไรยังไงคู่เรามันจะยังไงกันก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าพี่หมอเป็นพี่ชายที่แสนดีที่สุดของเบสเลยค่ะ ไปติดตามชมเอาละกันค่ะในเรื่อง Across the Sky และ Fala Fat แต่มันเขินไหมแฟนๆจิ้นเราตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนอ่ะจริงๆก็เขินอยู่เพราะแบบคนปื้มเขาเป็นคนแบบตาน้ำผึ้งแล้วคนตาหวานเลยได้ใช่ต่อที่เป็นคนน่ารักค่ะนิสัยดีจริงๆถามว่าคาดหวังมากไหมก็ถือว่าระดับหนึ่งค่ะเพราะว่า
ใหม่แล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกคนอ่ะเราเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาได้ดีค่ะการทำงานเป็นไงบ้างแต่ก่อนเราอ่ะเป็นนักแสดงเด็กเราก็จะเจอพี่ๆโตๆเนาะครั้งนี้มันเจอแบบเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมั้ยต้องเล่าเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็รวมถึงตอนที่ปิดกล้องเนี่ยใหม่ยอมรับได้เลยค่ะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่รู้สึกเสียดายแล้วก็เศร้าที่สุดในบรรดาที่เคยถ่ายมาเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็จะเจอพี่ผู้ใหญ่อะไรอ่ะเราก็ไม่ได้สนิทกับเขามากขนาดนั้นแต่พอมาเรื่องนี้พอเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าแบบเป็นรุ่นเดียวๆแบบรุ่นเดียวกันอะไรอ่ะค่ะเราก็เลยเหมือนผูกพันกันมากกว่าปกติมันก็เหมือนฟีลเราแบบตื่นเช้ามาไปโรงเรียนอะไรอ่ะแล้วก็กลับบ้านทีนี้พอเรารู้สึกว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้เจอพวกเขาบ่อยเท่าที่เคยแล้วอ่ะมันก็แอบเสียใจนิดหน่อยว่าแบบเราจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใครกลายเป็นคู่ซีและใครกลายเป็นคู่ปรับเราไหมในเรื่องคู่ปรับไม่มีค่ะจะบอกว่าเราเข้ากันได้กับทุกคนใช่แต่ว่าถ้าสนิทที่สุดณตอนนี้ก็คงจะเป็นคุณผิงสรวีค่ะเพราะว่าเรียนเอกเดียวกันคณะเดียวกับเขาก็คือนอกจากจะมาเจอที่งานแล้วก็เจอที่มอด้วยก็เลยเจอกันบ่อยใช่ค่ะก็เลยแบบเจอกันแทบจะทุกวันแต่แบบพี่ชอบเห็นคลิปที่เพื่อนๆเขาแกล้งยัยใหม่เขาชอบเอาคลิปตอนเด็กเรามาล้อเหมือนกันอ๋อใช่เริ่มแล้วนี่น่าจะเป็นคุณไดมอนด์ชอบล้อแบบเจ็บมากไหมนี่เป็นคนนำเทรนนี้มาเลยสุดท้ายก็เลยอ่ะถ่ายติ๊กตอกด้วยไปเลยให้เขาได้เป็นตัวใหม่ไปเลยจะได้สมใจล้อเก่งมากใช่ทีนี้เดี๋ยวคลิปเบอร์กลับมาเป็นไวรัลอีกรอบไหมทีนี้จริงๆคลิปนั้นที่เคยถ่ายไปกับไดมอนด์ก็ไวรัลอยู่เหมือนกันใช่ก็แบบแฟนคลับชอบแฟนคลับชอบกันเยอะอะไรได้ค่ะยังไงใหม่ก็รบกวนฝากทุกคนนะคะติดตามเบสในเรื่อง Across จากสกาลัดฟ้าล่าฝันด้วยนะคะวันที่9เดือน9นี้นะคะเวลา 20:15 ทุกวันเสาร์ค่ะนี่เลยนะคะก็ติดตามได้ละกันนะคะสำหรับ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนะคะผลงานนี้นักแสดงมากมายจริงๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสาวใยไหมของเรานั่นเองคุณผู้ชมติดตามได้เลยค่ะทุกวันเสาร์ทางช่องวัน31นั่นเองค่ะ